โอเคนะครับหลังที่ติดตั้งลงรถเรียบร้อยนะฮะสำหรับ Isuzu D-Max นะโฉมไฟนี่ฮะไฟข้าวหลามตัดนะครับ Go Series และ Platinum ทดสอบเดี๋ยวเราทดสอบเฟดลำโพงนะครับทำการแดมด้วยแผ่นแดม White K นะครับคันนี้ไม่มีไฟนะฮะในระบบเดี๋ยวเราทำการเช็คเฟดแล้วก็ดูสาวไวริงก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ติดตั้งนะครับลำโพงเป็น White K เฟดปลั๊กนะฮะทำสเปเซอร์นะฮะแบบนี้แดมด้วย YK แบบมีฟอยล์นะฮะดูงานไวริงนะฮะนี่ฮะเก็บสายเรียบร้อยแบบนี้ฮะรวมถึงนี่ฮะตรงด้านนี้ฮะไวริงสายเรียบร้อยเลยนะครับช่างทำการทดสอบเฟสฝั่งขวามือเรียบร้อยนะฮะทดสอบเรียบร้อยหมดแล้วฝั่งโน้นฮะเมื่อกี้เราเปิดด้านสายให้ดูนะฮะเพื่อให้เห็นการทดสอบนะฮะเครื่องเล่นลูกค้ามีมานะครับปรับปรุงเสียงด้วย PM 7แบนด์โอเคนะฮะสำหรับอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทดสอบเสียงกันสักนิดหนึ่งฮะก่อนที่จะเปิดเพลงส่งงานฮะอันนี้เป็นตู้ทึบ10นิ้ว180ดูนะฮะนี่ฮะเสียงกลางที่เป็น YSK FT นะฮะแบบเฟดปลั๊กมันจะฟังโป้งๆแบบนี้เลยนะฮะดูฟังเสียงกลางคมชัดเนื้อเสียงสะอาดนะฮะให้เสียงกลางที่คมชัดแตกต่างจากหน้าดำนะครับซึ่งหน้าดำเนี่ยเป็นชุดโปรโมชั่นก็จัดตามราคานะฮะใครมีงบสูงๆเล่นเป็นเฟดปั๊กนะครับโครงส้มที่เรียกว่า Orange Series ภายใต้แบรนด์ YSK นะฮะแบบนี้ฮะดูเครื่องเคาะสะอาดสะอ้านนะครับเนี่ยฮะเสียงกลางฟังแล้วกว้างนะครับเนื้อเสียงคมชัดนะนั่งสบาย